แล้วก็มาดูภารกิจนายกตรีเศรษฐาทวีสินท่านผู้ชมเมื่อวานนี้หลังจากวันก่อนอยู่สมุยสุราษฎร์ใช่ไหมค่ะก็ไปที่ท่าอากาศยานสมุยเมื่อวานนี้ช่วงเช้าก่อนจะออกเดินทางไปนครคณะเดิมรัฐมนตรีท่องเที่ยวภายใต้เป้าหมายเดี๋ยวเขาจะตรวจ KPN กันนะต้องทำให้เป็นท็อป10ของโลกนะ อันนี้จำนะเนี่ยค่ะหมายถึงเกาะสมุยใช่ค่ะขนาดเดียวกันน้ำตีก็เน้นย้ำนะครับว่าจะมีการขยายรันเวย์ที่สนามบินเกาะสมุยซึ่งจริงๆเรารู้ว่าสนามบินเล็กถูกไหมน้องใบเพื่อจะรองรับนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นมีการศึกษาความเป็นไปได้รวมถึงการก่อสร้างการขยายรันเวย์คาดว่าจะเสร็จต้นปีหน้าหมายถึงการศึกษานะรวมถึงถ้าเสร็จสนามบินสมุยจะสามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่นะ Airbus 320 Boeing 737รองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยจากต่างประเทศได้มากขึ้นนะคะออกจากสุราษฎร์ธานีผ่านสมุยไปนครศรีธรรมราชท่านผู้ชมจุดแรกที่ไปก็ต้องไปไหว้พระก่อนนะสิสักการะพระบรมธาตุเจดีย์ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะและที่นี่ท่านผู้ชมแน่นอนรวมไทยสร้างชาติเขามีฐานที่มั่นอยู่นะรัฐมนตรีพิมพ์พัชราวิชัยโกนรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนี่เจ้าของพื้นที่เลยก็ยังมีรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติคุณวิทยาแก้วพระใดด้วยค่ะแต่ที่แปลกตาชนิดหน่อยก็คือคุณชัยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณชัยชนะเดชเดโชค่ะมารอต้อนรับด้วยพาแม่มาเลยค่ะเนี่ยรับถึงรถค่ะนี่คุณแม่เป็นนายกอบจนะคะอ๋อนายกตรีเศรษฐาทวีสินหลังจากประเดิมภารกิจมีการให้สัมภาษณ์ช่วงหนึ่งกรณีคุณชัยชนะนครศรีธรรมราชประชาธิปัตย์มาต้อนรับในระดับรองหัวหน้าพรรคซึ่งเมื่อวันก่อนไม่กี่วันนี้เองฟาดกันมาอยู่หยกๆเลยเนี่ยน้องใบเปิดออกมาสิว่าใครที่ไปขอร่วมรัฐบาลจำได้ไหมค่ะให้ท่านนายกพูดชื่อออกมาเมื่อวานนี้ไม่รู้ได้ถามหรือเปล่าแต่น้ำตรีเศรษฐาทวีสินบอกคุณชัยชนะพาคุณแม่มาต้อนรับซึ่งคุยกันเรื่องธรรมดาเรื่องพื้นที่เรื่องดูแลประชาชนคุณชัยชนะเป็นส.ส.จากการเลือกตั้งจิตวิญญาต้องอยู่ที่ประชาชนจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลไม่ได้แบ่งแยกตรงนี้วันนี้เราไม่ทำกิจกรรมสภาเราลงพื้นที่ดูประชาชนนี่ผมก็อย่าไปมองอันนี้กับผมว่าท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นของพรรคไหนก็ตามทีเมื่อมีนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มาเนี่ยแน่นอนครับปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญอย่างที่ผมบอกว่าเราเป็นรัฐบาลของคนไทยทุกคนคุณชัยชนะมาปรากฏตัวค่ะมันอยู่ในช่วงของการที่แบบว่าจะมีกระแสข่าวว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลพอดีเมื่อกี้คุณชัยชนะก็มาต้อนรับนะครับพาคุณแม่มาด้วยนะครับก็มีการพูดคุยกันธรรมดาครับเรื่องของพื้นที่เรื่องของการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยผมเชื่อว่าจิตวิญญาณของท่านก็อยู่กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของพี่น้องประชาชนท่านมีอะไรท่านก็มาบอกกับนายกถึงจะเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยผมไม่ได้แบ่งแยกตรงนี้วันนี้เนี่ยเราไม่ใช่ทำกิจกรรมสภานะครับผมลงพื้นที่มาเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนหลายอย่างที่ท่านนายกลงพื้นที่มาภาคใต้ได้แก้ไขปัญหาหลายอย่างเชื่อว่ามองว่าจะลดข้อครหาที่ว่านายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยไม่ได้ให้ความสำคัญในพื้นที่ผมว่านั่นเป็นวาทกรรมมากกว่านะครับเก่าๆครับซึ่งจริงแล้วผมไม่ขอพูดถึงดีกว่าเพราะว่ามันก็เดี๋ยวก็ไปกระทบกระเทือนจิตใจนักการเมืองอาวุโสอย่าเลยนะครับผมเชื่อผมมานี่ผมมีความตั้งใจจริงนะครับแล้วก็ได้มาแล้วหลายหนและผมก็ยืนยันกับพี่น้องว่าเดี๋ยวปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าก็จะมาอีกครับตรงนั้นส่วนว่าจะมาเพื่อที่ลบปัญหามันไม่ใช่หรอกครับผมว่าในระยะยาวอีก3ปีครึ่งประชาชนก็ทราบเองว่ารัฐบาลนี้นี่จริงๆแล้วเราไม่ได้ดูแลแต่แค่พรรคเราหรือตรงไหนนะครับแล้วผมจะไปทั่วทุกจังหวัดแล้วก็จะดูแลพี่น้องประชาชนให้อย่างเท่าเทียมเสมอภาคนะครับส่วนเรื่องของการใครจะพูดอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกครับผมว่าผมก็พรุ่งนี้เช้าก็7โมงเช้าก็ตื่นทำงานไม่ได้แยกพรรคแยกสีแยกอะไรเลยนะครับวันนี้เราเป็นรัฐบาลแล้วนี่ท่านผู้ชมมีบางตอนบอกไม่พูดถึงดีกว่าเดี๋ยวจะไปกระทบเกิดเจือจิตใจท่านนักการเมืองอาวุโสหมายถึงใครอ่ะคุณชวนหรือเปล่าแล้วบอกต่ออีกนะมาที่นี่ตั้งใจจริงแล้วก็มาแล้วหลายหนด้วยปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าจะกลับมาอีกมาดูความคืบหน้าจะตามจี้ท่านผู้ชมแล้วก็บอกเลยเดี๋ยวรอดู3ปีครึ่งก็แล้วกันประชาชนจะรู้ว่าไม่ได้ดูแลแค่เฉพาะพรรคเราขณะที่ทางด้านคุณชัยชนะเมื่อวานนี้บอก
มาในฐานะสสเจ้าของพื้นที่นายกตีลงมาก็มาต้อนรับไม่มีนัยยะทางการเมืองเป็นหน้าที่สสต้องมารอรับนำความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่มารายงานรัฐมนตรียังเป็นฝ่ายค้านอยู่นะไม่มีครับไม่มีนัยยะทางการเมืองนะครับผมมาในฐานะผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์นะครับเมื่อท่านนายกตีได้กรุณามาลงพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชผมเองในฐานะตัวแทนพี่น้องจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ต้องมารับท่านนายกแล้วก็มาบอกท่านนายกว่านครศรีธรรมราชต้องการอะไรบ้างนะครับแต่ว่าพรรคเราเนี่ยก็เหมือนถูกเหมือนแบบมีข้อกังขาอยู่เรื่องของการแบบว่าจะมาร่วมรัฐบาลคืออย่างนี้ครับอย่ามองทุกมิติเป็นการเมืองต้องมองทุกมิติในการทำหน้าที่สสแล้วกันนะครับผมมาวันนี้ก็มีมิติคือผมมารับในหน้าที่สสก่อนหน้านี้พี่ชายบอกว่าอยากจะให้นายกเปิดชื่อที่นายกบอกว่าจะมีขอเข้าร่วมรัฐบาลวันนี้จะมีโอกาสสอบถามท่านนายกด้วยไหมครับก็เป็นผมคิดว่าท่านนายกพูดเนี่ยท่านนายกทราบอยู่แล้วว่าต้องพูดตอนไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้ผมก็ถามไปแล้วแต่ส่วนที่ท่านนายกตอบยังก็เป็นเรื่องของท่านนายกนะครับอันนี้ผมไปก้าวล่วงในความคิดของท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้ผมมาวันนี้ขอร้องนะครับอย่ามองเป็นนัยยะทางการเมืองเราเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเนี่ยเมื่อมีผู้หันผู้นำของประเทศเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องมาต้อนรับปกติไม่ค่อยเห็นฝ่ายค้านมารับฝ่ายรัฐบาลไงถ้ามองว่าเป็นเรื่องการเมืองทั้งหมดเนี่ยผมว่าในประเทศนี้ผมก็เดินยากอย่างนั้นแหละทุกอย่างมีการเวลาอยู่แล้วนะครับวันนี้เราก็เป็นฝ่ายค้านเต็มตัวนะครับการเวลาด้วยนะขนาดเดียวกันตอนหนึ่งคุณชัยชนะบอกด้วยนะครับท่านผู้ชมเป็นเรื่องน่ายินดีที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาให้ความสำคัญกับภาคใต้ท่านเป็นนายกของคนไทย67ล้านคนอุ้ยนี่ถ้าเกิดผู้อาวุโสได้ยินเนี่ยฮะว่ากันต่อไปอีกย้อนกลับมาเน้นรัฐมนตรีเศรษฐาเสร็จจากข่มพระธาตุกราบสักการะเจ้าวาดแล้วก็ต้องไปว่าศาลหลักเมืองใช่ไหมน้องใบก่อนจะถึงจุดนั้นเนี่ยระหว่างที่กำลังสงฆ์นะพระพุทธสิงห์จำลองร่วมทำบุญมีกองเชียร์มาถือป้ายต้อนรับนักข่าวรายงานว่ามันมีกรณีเก็บป้ายก่อนที่คุณเศรษฐาจะมาถึงนะใช่ค่ะเป็นป้ายที่เขียนขอเงินหมื่นแต่ขอเป็นเงินบาทไม่ใช่เงินดิจิตอลอะค่ะเราต้องการเงิน 10,000 บาทแต่ไม่ใช่เงินดิจิตอลนั่นแต่มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่มาขอร้องใช่ไหมมาขอความร่วมมือตัวแทนภาคประชาชนให้เก็บป้ายผืนที่ว่านี้ค่ะก่อนที่ท่านนายกและคณะจะมาถึงนะคะและแน่นอนท่านผู้ชมนี่เก็บไม่ใช่รายงานเก็บเห็นเลยเก็บขยับมาเก็บไปก่อนท่านผู้ชมบ่ายโมงนายมนตรีไปสหกรณ์กองทุนสวนยางฉลองน้ำขาวพัฒนาที่สีชนแน่นอนที่นี่กระบวนการรับน้ำยางจากเกษตรกรคนสวนยางเข้ากระบวนการมีประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรระดับจังหวัดบรรจงกิจบุญชดมากล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีกับรัฐบาลและทุกฝ่ายที่ช่วยผลักดันราคาให้ยางสูงถึง90บาทเกษตรกรหลุดพ้นจากหนี้สินโดยบางช่วงบางตอนเนี่ยบอกถึงขนาดว่าอันนี้รัฐบาลทำมาถูกทางแล้วขอให้สู้ต่อไปอย่าไปฟังประเภทรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆที่ขี่ไม่ได้แล้วขอให้รัฐบาลเดินหน้าต่อพอพูดตรงนี้อนายกกับคณะถึงกับยิ้มกับหัวเราะขึ้นมาพร้อมกันเลยทีเดียวท่านต้องทำมาเป็นทางอย่างนี้ท่านจะต้องสู้ต่อไปครับท่านจะต้องไปฟังประเภทรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆขี่ไม่ได้แล้วนะครับสตาร์ทมารู้ว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์เต็มที่ไม่ได้แล้วครับท่านทำเดินหน้าไปเลยครับท่านทำถูกต้องแล้วนี่ท่านผู้ชมผมโอ้โหการลงพื้นที่ในครั้งนี้หลังอภิปรายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ขนาดไม่พูดนะอันนี้ชาวบ้านบอกใช่ไหมถึงแม้ว่าล่าสุดราคายางจะเริ่มลงแล้วเนี่ยน้องใบมีรายงานว่าราคายางเริ่มปรับตัวลดลงนะเหลือกิโลละ73-74บาทหลังจากที่เคยทำสถิติพุ่งไปถึงกิโลละ83บาทอันนี้เป็นรายงานจากจังหวัดตรังตรังนี่จังหวัดเอาคุณชวนไงแล้วยังไงนะปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมามันพุ่งไป83บาทต่อกิโลแต่ตอนนี้ราคาลงต่อเนื่องนะคะขณะนี้อยู่ที่กิโลละ73-74บาทยืนราคานี้มาประมาณ 3-4 วันแล้วเกษตรกรชาวสวนยางก็เลยเริ่มกังวลแล้วค่ะว่าเดี๋ยวถึงช่วงเปิดกรีดจริงเดือนพฤษภาราคามันจะตกต่ำลงไปกว่านี้อีกหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวช่วงนั้นชาวสวนจะกรีดพร้อมกันน้ำยางก็จะเข้าสู่ตลาดมากขึ้นก็กังวลว่าราคาอาจจะต่ำลงไปมากกว่านี้แต่ยังไงก็ตามบอกขอว่าอย่าต่ำกว่ากิโลละ60นะจะได้อยู่ได้อ้าว
ท่านผู้ชมยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเรียกร้องถึง120นะค่ะแต่ตอนนี้บอกประมาณ80 90เนี่ยอยู่ได้และขณะเดียวกันเสร็จฉับจากที่สวนยางผมตัดกลับมาที่สลับเรื่องราคายางที่ตรังตัดกลับมาไปที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่ไอ้ไข่นายกบอกโอ้โหไม่คาดคิดจริงๆว่าวัดเจดีย์จะเจริญขนาดนี้แน่ไอ้ไข่ผมจำได้ก่อนเลือกตั้งมาใช่ไหมคุณพิพัฒนาพาท่านนายกมานะมาหรือเปล่าคุ้นไหมอ้อโทษพาพลเอกประยุทธ์มาจำผิดคนพิมพ์พัฒนาวิชัยกรวมไทยสร้างชาติพาพลเอกประยุทธ์มาไหว้ไอ้ไข่จำผิดจริงๆไม่ได้ตั้งใจนะจำผิดมากๆเลยขออภัยเอากลับมานายกบอก6เดือนจะกลับมาตามงานถูกไหมน้องใบเสร็จฉับภารกิจเรื่องยางที่สำคัญแล้วก็ชื่นชมคุณพิมพ์พัฒนาวิชัยคุณพิมพ์พัฒนารัมติอุตสาหกรรมบอกเป็นผู้หญิงตัวเล็กใจใหญ่ค่ะมาดูแลกระทรวงสำคัญคือกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักนะคะแล้วก็มั่นใจว่าจังหวัดนี้จะถูกพัฒนาไปสู่ศักยภาพที่ไปถึงได้ค่ะนี่นครศรีธรรมราชนะคะและดูเหมือนว่าถ้าจะไปภาคใต้รอบต่อไปมีเกยออกมานะจังหวัดตรัง จังหวัดตรังเลยทีนี้8:16 น.เรื่องเล่าเช้านี้จะกลับมา